เรามาที่นี่นะคะวิลล่ามหาสุขโมเทลมาพักที่วิลล่ามหาสุขโมเทลหลวงป้าโรงแรมอยู่ติดถนนเลยค่ะเข้าออกสะดวกเป็นลานแล้วก็มีสระน้ำด้วยที่วิลล่ามหาสุขนะคะโฮเทลหลวงพ่อบางนี่ก่อนจะเข้าก็ให้ถอดรองเท้าด้วยเคาน์เตอร์โรงแรมวิลล่ามหาสุขโฮเทลห้องข้างล่างตึกนี้จะมี4ห้องตรงใกล้ๆล็อบบี้5ห้องก็มีสระน้ำด้วยค่ะที่นั่งข้างหลังก็มีอีกหนึ่งตึกห้องน้ำในห้องพักนะคะห้องนี้เป็นห้องพักชั้นล่างตึกแรกนะคะตรงไปค่ะนั่นค่ะไปอาหารเช้านี่ก็เป็นตึกด้านหลังมาทานอาหารเช้ากันค่ะอาหารเช้ามีผลไม้น้ำผลไม้มีกาแฟมีขนมปังมีอาหารมีอะไรบ้างเป็นข้าวต้มอันนี้ข้าวต้มข้าวต้มเหรอคะอันนี้ข้าวผัดก็ทำเหมือนโรงแรมอินเตอร์นะนี่มีไส้กรอกแล้วก็ขนมมีไข่ดาวโอเคอาหารเช้ามีโจ๊กไข่
ตรงนี้อยู่ตรงข้างห้องอาหารของโรงแรมมีสระบัวด้วยห้องพักนี่เป็นตึกข้างหลังที่โรงแรมมีสระน้ำด้วยนะคะแต่อากาศเย็นคงไม่มีโอกาสลงเล่นมี2ตึกค่ะนี่คือตึกด้านหน้านี่ตึกด้านหลังตึกด้านหลังนี่ก็จะมีห้องอาหารเช้าที่เราไปกินกันนะคะด้านหลังก็มีตึกก็มีห้องอาหารด้านหลังจะเป็นห้องสระบัวแล้วก็ห้องอาหารเช้าจบแล้วค่ะรีวิวโรงแรมวิลล่ามหาสุขโฮเทลหลวงพ่อบางนะคะติดตามคลิปเราตอนต่อไปด้วยค่ะสวัสดีค่ะ